สวัสดีค่ะชีวิตติดครัววันนี้ขอเสนอเมนูแกงไข่ปลาสลิดค่ะไข่ปลาสลิดเน้นๆสดน้ำซุปร้อนๆโอ้โหแค่พูดถึงก็หิวข้าวแล้วล่ะค่ะไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าต้มน้ำให้เดือดใส่พริกและตะไคร้ตำใบมะกรูดหอมแดงใส่ไข่ปลาสลิดลงไปได้เลยค่ะรอจนไข่ปลาสลิดสุกผงชูรสน้ำปลาน้ำปลาร้าคนให้เข้ากันเลยค่ะใส่ต้นหอมและผักชีรอให้เดือดอีกครั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตักเสิร์ฟได้เลยทานกับข้าวสวยร้อนๆขอบอกเลยว่าฟินมากค่ะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวและกด Subscribe ใน YouTube Channel ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ